นี้คือถนนคอนโดอันนี้คือถนนคอนโดใช่อันนี้คือเขาเรียกว่าถนนวัวลายเว้ยถนนคอนโดวัวลายใช่เขาเรียกถนนวัวลายที่จังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็จะมีของขายนักท่องเที่ยวเยอะแยะนี่เห็นป่ะของเล่นไม่อาโอ้ยเซอร์ฟีเนียเยอะแยะมากมายนี่ไงที่ที่เอาไว้ด้วยก็จะมีฝรั่งมาเดินเยอะเลยอ๋อใช่แล้วคนไทยก็มีบ้างใช่ราคาทุกอย่างราคาก็แล้วแต่แพงด้วยถูกด้วยอันนี้มันยาวกี่กิโลเนี่ยไม่รู้ไม่เคยเดินทัวร์เลยเดี๋ยวมาลองวัดเลยม้าไปไหนอันดาอ่ะเอานี้ถือไปก่อนชาติเกิดขึ้นโอ้โหไม่มีใครช่วยร้องเลยเงียบเหมือนห้องสมุดขอบคุณค่ะมีไว้นี่คือนี่คือเมี่ยงคำเมี่ยงคำไม่เดินมานี่เลยว่าเลยคือจะลองเนี่ยเนี่ยเราจะจะที่ก้อนเนี่ยมันจะตลาดเราจะที่ก้อนเลยอ๋อหมูยอไม่ถือไว้ดิเอ๊ะตั้งเชียร์ตั้งเชียร์ไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรช่วยได้ฮะอันนี้คือเมี่ยงคำเป็นไงวะไม่ไม่ชอบเว้ยแต่พี่ชอบเอามารับได้รับได้มันเป็นของแนวคนแก่ไม่แย่มากแต่ก็ไม่ได้ดีมากสองวันไปได้หลายทางที่นี่ก็จะมีซาลาเปาทุเรียนทำเป็นลูกทุเรียนก็มีขนมครกเอาเอาหนึ่งชุดค่ะเอารวมไหมคะหรือว่าเลือกได้เลยค่ะไม่จำเลยเอารวมไหมคะมีไส้อะไรบ้างครับมีอะไรบ้างอ๋อมีข้าวโพดที่ข้าวเผือกค่ะมีวางมันม่วงด้วยค่ะไม่เอาเผือกดีกว่าเออไม่ว่างั้นเอาทุกอย่างแต่ไม่เอาเผือกค่ะโอเคได้ค่ะการกินขนมครกที่ถูกวิธีร้อนร้อนเราก็ต้องเป่าก่อนเราไม่ถือดิอร่อยอยู่เว้ยระวังระวังมันร้อนเว้ยนี่ครับคือวิธีการกินขนมครกร้อนร้อนเป่าก่อนเราต้องเป่าก่อนล่าหมาหมาล่าเออนี่คือวิธีการกินขนมครกไม่มันมีแต่ไส้ไอ้นี่วะก็ไส้ข้าวโพดเออไส้ข้าวโพดไม่ก็ลองชิมนี่ครับคือไส้ข้าวโพดเข้าไปเลยปิดแล้วนะอร่อยปะข้าวโพดโอเคสวยคือไส้
มันม่วงมันม่วงเลยก็แปลกดีเอ้ยไม่ให้คนเดินใจเย็นใส่เบสิกไส้เค็มเขาเรียกไส้เค็มฮะไส้เค็มมาเมย์ไส้เค็มแบบข้าวโพดอร่อยสุดเชียงใหม่น้ำผลไม้ใบบัวพี่มองไม่เห็นเลยเชียงใหม่น้ำเพื่อน10บาทนี่ไงเชียงใหม่ไม่อย่าดิวันนี้เราจะมากินน้ำใบบัวบกกันอ่ะมาลองชิมไปข้างนอกเดี๋ยวมาเนี่ยต้องมีแอคชั่นที่ไม่ดีโอ้ยโอ้ยนี่ครับเกือบเหยียบคนตายไม่ไม่เถอะออกมาดิเถอะออกมาเราจะมากินน้ำใบบัวบกกันนี่เป็นไงวะโคตรขมอ่ะไม่เห็นขมเลยขมมากไม่ขมเว้ยอร่อยเว้ยคนกลับมาเนาะเมื่อกี้เพื่อนค้างเขากลับมาจากที่ทางอาหรับอาหรับออกอ่ะใช่นี่เราจะมากินหมูปิ้งกันอันนี้ร้านนี้อร่อยนะครับให้ไกวกินชมแป๊บหนึ่งพี่กินไม่ได้ระวังมีฟันด้วยเออใช่ร้อนร้อนดิวะอันนี้ครับคือหมูปิ้งอันนี้ไก่ปิ้งอันนี้คือไม่ละ10บาทไหนไม่กินร้อนได้มีเพิ่งปิ้งเสร็จเพื่อนกินหมูปิ้งกินได้คุณไปเลยอันนี้ครับคือวิธีการกินหมูปิ้งที่ถูกต้องอ่ะกินไปเราก็ต้องแต่มันข้าวเหนียวหมดแล้วเพราะปกติข้าวเหนียวปกติข้าวเหนียวรู้ว่าลดน้ำหนักไปกินมันนี่คือไก่ปิ้งร้อนมากร้อนไม่มานี่เดี๋ยวตามคนเขาอันนี้คนซื้อเต็มเลยปิ้งกับไม่ทันการกินโมจิอันนี้เป็นโมจิยี่ห้อเคนโมจิพรีเมียมโมจิไอศกรีมคนฝรั่งมากินอันนี้คือของอันนี้คือของจำลองคิดว่าตัวเอาสีขาวตัวนี้ส่วนไม่เคยกินของจริงของจริงมันอยู่ข้างในตู้เย็นเอาเป็นนมเฮ้ยอุ๊ยนมหมดมีอะไรเหลือบ้างคะที่มันตอนนี้มีอะไรเหลือบ้างช็อกโกแลตนมเขียวปะอ๋อเหลืออันนี้หมดอันนี้หมดชานมสตรอเบอรี่ที่โชว์เกิดโอ้โหแน่นอนเขาไหนที่มีการซื้อเสื้ออยู่นะครับมันไม่เป็นไรใครอยากกินนมหมดนี่ในที่สุดเมย์ก็ไม่ได้ซื้อกินเลยเพราะมันหมดไม่ใส่ทับปะเดินมาเรื่อยๆเรามาสุดปลายถนนคนเดินแล้วเดี๋ยวพวกเราต้องไปกินนั่นกันเครปญี่ปุ่นโอ้คนยังเยอะเหมือนเดิมไม่ได้เกี่ยวกับศาสตร์รอ20นาทีหรอสงสัยแป้งหูหมดโกโก้เดี๋ยวเราจะต้องเถียนหรือเปล่าขอน้ำเปล่าไม่พอสุดถนนก็จะมีที่ให้คุณสอบนะรอข้างหน้าเลยคือการซื้อน้ำแก๊กหวยนะครับแก้วละ10บาทก็ต้องให้ตังค์เข้าไป20บาทคือ要解呗那才多长啊你看看这多长啊你看นี่ครับเพื่อนมีเพื่อนของพวกเราพูดเสียงดังนี่คือการแก๊กหวยเดี๋ยวพี่เปิดเดี๋ยวก่อนพี่เปิดเราก็ต้องกินน้ำเก๊กหวยกันเช่นเคยนี่เป็นสูตรน้ำตาลน้อยอร่อยเว้ยมันต้องประมาณนี้เว้ยมันต้องมีกลิ่นคือถ้าน้ำตาลเยอะมันจะไม่ใช่เก๊กหวยเลยเว้ย
น้ำตาลมันน้อยแต่กลิ่นมันโอเคอยู่กลิ่นห่วยโอเคไม่ค่อยหวานถ้ามันหวานกว่านี้หน่อยมันก็ดีแล้วแต่คนชอบอ่ะพอแล้ว